สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการจัดเซตรวมภาพให้อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการเอามารวมกันในโปรแกรม Photoshop นะครับซึ่งการรวมภาพแบบนี้เป็นที่นิยมในงานสต็อกนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมเข้าไปในเว็บ Shutter Stock แล้วเสิร์ชคำว่า Object Isolate นะครับมันก็จะมีรูปวัตถุหลังขาวขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าจะมีบางรูปเนี่ยมันมีการรวมภาพนะครับซึ่งมันจะมีการรวมเป็นเซตนะครับซึ่งในภาพเดียวเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายรูปนะครับซึ่งจะสังเกตว่าภาพแบบนี้จะมีติดป๊อปหน้าหนึ่งอยู่หลายภาพเลยนะครับสาเหตุที่ภาพแบบนี้เป็นที่นิยมนะครับก็เพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อภาพแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเขาจ่ายเงินซื้อภาพเดียวแต่ว่าได้หลายภาพเลยลูกค้าเขาก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในการซื้อนะครับเขาก็เลยค่อนข้างนิยมในการซื้อภาพที่มีการรวมเป็นเซตอยู่หลายภาพในภาพเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำภาพแนวนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะมาทำภาพแนวนี้ได้เนี่ยจำเป็นต้องทำภาพหลังขาวก่อนนะครับซึ่งจะต้องเป็นภาพหลังขาว 100% นะครับซึ่งวิธีการทำภาพหลังขาวเนี่ยผมเคยสอนเอาไว้ใน YouTube นะครับหรือในเพจนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือถ้าเป็นการทำภาพหลังขาวทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เป็นภาพแอปเปิลสีแดงนะครับส่วนถ้าเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนได้คัดต้นไม้หลังขาวเนี่ยก็จะเป็นภาพต้นไม้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิป2คลิปนี้ที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้นะครับแล้วคลิปนี้ผมก็จะเอามาสอนเพิ่มเติมในการต่อยอดนะครับเพื่อที่จะเอาหลายๆภาพเนี่ยเอามารวมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับก็ให้เราไปคลิกที่ปุ่มเขียนนิวนะครับจากนั้นนะครับด้านขวามือเนี่ยให้เราใส่ตัวเลขขนาดหน้ากระดาษที่เราต้องการนะครับก็คือใน Shutterstock เนี่ยเขากำหนดว่าภาพเนี่ยห้ามเกิน50ล้านพิกเซลนะครับก็คือเราใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเอามาคูณกันแล้วเนี่ยห้ามเกิน50ล้านนะครับสมมติว่าผมใส่ 9,000 นะครับแล้วช่องนี้ผมใส่เป็น 5,000 นะครับก็คือเอา 9,000 คูณ 5,000 เนี่ยก็จะได้45ล้านนะครับก็จะไม่ถึง50ล้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเลือกเป็นพิกเซลด้วยนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Create นะครับผมจะขอพับหน้าต่างให้เหลือแค่แถบเลเยอร์กับฮิตอรี่นะครับเมื่อเราได้หน้ากระดาษสีขาวๆที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราโยนภาพนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็คือเป็นภาพต้นไม้หลังขาวที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับที่ผมจะเอามารวมร่างกันนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด10ต้นนะครับก็คือเวลาที่เพื่อนๆเอาภาพมารวมกันเป็นภาพเดียวเนี่ยก็ไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าควรจะเอามาวางกี่รูปนะครับคือบางคนก็อาจจะวาง6รูปบางคนก็อาจจะวาง8รูปบางคนก็อาจจะวาง10รูปหรือว่า12รูปหรือว่า20รูปก็มีนะครับก็ไม่มีกฎตายตัวนะครับซึ่งผมก็จะขอวางประมาณ10รูปนะครับก็คิดว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะครับวิธีการเอามาวางนะครับก็ไม่ยากเลยครับผมก็จะเปิดโฟลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะโยนเข้ามาทีละภาพนะครับก็ลากเข้ามาเลยนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการจัดตำแหน่งนะครับก็ให้เราสเกลนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ให้เรากดชิปด้วยนะครับเพื่อเวลาที่เราขยายเนี่ยสัดส่วนจะได้ไม่เคลียร์นะครับก็คือถ้าเรากดชิปด้วยเนี่ยมันจะล็อกสัดส่วนเอาไว้นะครับมันจะช่วยให้วัตถุของเราเนี่ยมันไม่เคลียร์นะครับจากนั้นเราก็ทำการขยายนะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กด enter นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอารูปต่อมาเข้ามานะครับก็คือเวลาที่เราเรียงรูปเนี่ยเราควรที่จะให้วัตถุแต่ละอันเนี่ยมันขนาดเท่าๆกันนะครับเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามนะครับอันนี้ผมก็จัดต้นไม้ให้มันเท่าๆกันให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับโยนเข้ามานะครับแล้วก็ทำการสเกลนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันใหญ่เท่าๆกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กด Enter นะครับเดี๋ยวเรามาแต่งทีหลังได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่เท่ากันนะครับผมจะโยนเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็สเกลนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ภาพต่อมานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้
มันเกิดปัญหานะครับก็คือต้นไม้ที่เราอินพอร์ตเข้ามาใหม่เนี่ยพื้นที่สีขาวมันไปทับต้นไม้ต้นอื่นนะครับวิธีการแก้เนี่ยเราต้องไปลบสีขาวออกนะครับก็ให้เราEnter ก่อนนะครับจากนั้นนะครับวิธีการลบเนี่ยก็ให้เราไปที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเส้นปะนะครับแล้วก็ทำการลากครอบอย่างนี้นะครับแล้วเรากด Delete ที่ปั้นคีย์บอร์ดนะครับตอนนี้มันยังทำไม่ได้นะครับก็คือเราต้องไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Last Slide Layer นะครับเลือกไปนะครับจะสังเกตว่าตอนแรกที่มันมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะลบได้แล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่ม Delete ที่ปั้นคีย์บอร์ดนะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้พื้นที่สีขาวมันก็จะไม่ทับต้นไม้ข้างๆแล้วนะครับจากนั้นก็กด Select นะครับแล้วก็ Deselect นะครับเพื่อให้เส้นปะหายไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะ Import ต้นไม้เข้าอีกนะครับนี่นะครับก็จะโยนเข้ามานะครับแล้วก็จะสเกลนะครับจากนั้นกดปุ่ม Enter นะครับจากนั้นผมจะทำการจัดระเบียบต้นไม้ให้มันดูสวยงามนะครับก็คือตำแหน่งแล้วก็ขนาดเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ค่อยลงตัวนะครับผมจะทำการปรับเพิ่มนะครับขอให้เราไปที่ตรงนี้นะครับ Move Tool นะครับแล้วก็ให้เราเช็คด้วยว่าเราติ๊กเครื่องหมาย2อันนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็คือ Auto Select นะครับแล้วก็ Show Transform นะครับก็คือเราต้องทำการติ๊กตรงนี้นะครับก็ดูให้แน่ใจว่าเราติ๊กอยู่หรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราคลิกที่ต้นไม้แต่ละต้นนะครับทำการปรับตำแหน่งได้นะครับปรับสเกลให้มันขนาดมันเท่าๆกันนะครับเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบนะครับอย่างนี้ผมว่าต้นไม้มันค่อนข้างชิดไปหน่อยนะครับก็คือต้นไม้ตอนนี้มันอยู่บนพื้นสีขาวนะครับผมจะลองเอาแบ็กกราวด์สีขาวออกก่อนนะครับก็คือไปปิดตาเลเยอร์นี้นะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะดูโปร่งใสนะครับเพราะว่าเป็นการ import ต้นไม้เข้ามานะครับผมก็จะขอเปิดตาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมจะทำการกดชิปนะครับชิปคลิกนะครับต้นไม้ทุกต้นนะครับแล้วผมจะขอสเกลต้นไม้ทุกต้นเนี่ยให้มันเล็กลงหน่อยนะครับเพื่อที่จะจัดหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะขอสเกลลงนิดนึงนะครับจากนั้นกด enter นะครับแล้วผมจะทำการขยับนะครับก็คลิกที่พื้นที่ว่างๆก่อนนะครับทีนึงนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ต้นไม้แต่ละต้นนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนนะครับเลื่อนให้มันดูสวยงามนะครับให้มันเกิดช่องไปที่ไม่แคบเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมขอสเกลเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมคิดว่าถ้าตอนนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกต์แล้วนะครับสเกลแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมานะครับผมจะเริ่มทำแถวที่2นะครับผมก็จะเริ่ม import มานะครับลากเข้ามานะครับแล้วก็สเกลนะครับให้มันใหญ่ขึ้นกด enter นะครับแล้วก็เอาภาพต่อมาเข้ามานะครับลากเข้ามานะครับแล้วก็สเกลนะครับให้มันเท่ากับต้นแรกนะครับกด enter นะครับแล้วก็ลากเข้าอีกนะครับแล้วก็สเกลนะครับกด enter นะครับแล้วก็ลากเข้าอีกนะครับแล้วก็สเกลนะครับตอนนี้ก็จะเกิดปัญหาเดิมนะครับก็คือพื้นที่สีขาวเนี่ยมันไปทับต้นไม้ด้านข้างนะครับก็ให้เรากด enter ไปก่อนนะครับ1ทีนะครับแล้วก็ให้เราไปคลิกขวาตรงนี้นะครับเราก็เลือกแล้วทะลายเลเยอร์นะครับจากนั้นให้ไปเลือกตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทำการลากครอบอย่างนี้นะครับแล้วก็กด delete ที่ปั้นคีย์บอร์ดนะครับ1ทีนะครับจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับ select นะครับแล้วก็ deselect นะครับแล้วก็ทำการสเกลแล้วก็ปรับขนาดให้มันเท่าๆกับต้นอื่นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ import เข้ามารูปสุดท้ายนะครับรูปสุดท้ายนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าต้นมันเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหานะครับโดยการขยับให้ต้นด้านซ้ายเนี่ยมันชิดด้านซ้ายมากขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับก็
็จะเป็นการจัดหน้าให้มันลงตัวนะครับพอเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยมันดูเกยนะครับผมก็จะไปที่เลเยอร์ของมันนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกลาสไลด์เลเยอร์นะครับจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ครอบตรงนี้นะครับแล้วก็กด delete ที่บนคีย์บอร์ดนะครับคราวนี้มันก็จะไม่เกยกันแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับตอนนี้ก็จะเริ่มลงตัวแล้วนะครับการจัดหน้าก็จะเริ่มลงตัวนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะเกยๆกันนะครับผมก็จะทําการลบเหมือนเดิมนะครับไปคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกลาสไลด์เลเยอร์นะครับคลิกไปนะครับแล้วก็ทําการลบนะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับแล้วก็กด delete ที่ต้นคีย์บอร์ดนะครับตอนนี้ก็จะจัดหน้าได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับผมจะขอเลื่อนต้นไม้5ต้นเนี่ยขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงกลางมันดูโหว่ๆนะครับผมก็จะกดชิปนะครับกดชิปคลิกนะครับต้นไม้ทั้ง5นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเมื่อทำการเลื่อนแล้วเนี่ยต้นไม้มันก็เกยนะครับเห็นไหมครับลองคลิกที่อันนี้นะครับแล้วลองปิดตานะครับปิดต้นนะครับคลิกอันนี้นะครับแล้วก็ลองปิดตานะครับก็จะเห็นว่ามันมีการเกยต้นไม้ด้านบนนะครับวิธีแก้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราคลิกขวาแล้วก็ทำการคลิกที่ลัสเทอร์ไลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากครอบอย่างนี้นะครับจากนั้นก็กด delete นะครับตอนนี้มันก็จะไม่เกยกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็คลิกทุกต้นนะครับ5ต้นล่างนะครับแล้วก็ทำการขยับให้มันสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นนะครับผมจะทำการครอบนิดนึงนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับครอบทูนะครับแล้วก็ทำการลากขึ้นมาอย่างนี้นะครับนิดนึงนะครับแล้วก็กด enter นะครับครับผมก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเซฟได้เลยนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเซฟแอสนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น JPEG นะครับอันนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อนะครับแล้วก็เซฟได้เลยนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ในการใช้ Photoshop นะครับในการที่จะทำภาพวัตถุให้มันเป็นเซตเดียวกันนะครับซึ่งภาพแนวนี้ค่อนข้างขายดีในเว็บสต็อกนะครับถ้าเพื่อนๆมีภาพหลังขาวหลายภาพเนี่ยแล้วเป็นภาพในหมวดเดียวกันเนี่ยแล้วเอามารวมร่างเป็นเซตเดียวกันเป็นภาพเดียวกันเนี่ยโอกาสที่ภาพของเพื่อนๆจะขายดีก็มีสูงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปดีๆออกมาสอนอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ